จิน่าแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มจะมาสอนวิธีการติดแฮร์คลิปนั่นเองนะคะซึ่งอุปกรณ์มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะที่บอกเป็นแฮร์คลิปก็คือมันจะเป็นกิ๊บปอกแป๊กอย่างนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอุปกรณ์นะคะตัวนี้ก็ซื้อได้ที่ส้มซื้อที่ยูเนียนมอลล์นะคะ700 บาทนะคะก็จะมีพวกร้านที่ขายวิกผมก็จะมีขายนะส่วนมากก็จะเริ่มมีแล้วเป็นคนชอบสีชมพูนะคะแต่ว่าไม่ทำสีผมเพราะว่าตัวผมเสียแล้วก็เป็นคนขี้เกียจไปเติมโคนเลยแบบปัญหาคือไม่ทำนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นให้ผมเราเนี่ยก็สามารถใช้พวกแฮร์คลิปแบบนี้สามารถนะไปหาซื้อได้แล้วก็มาลองติดดูนะคะก็เลยจะเอาวิธีติดมาให้ดูว่ามันติดกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องแบ่งผมเราจะแบ่งครึ่งหัวแบบนี้นะคะหนีประมาณนี้ปั๊บหลังจากนั้นก็เอากิ๊บหนีบเอาไว้นะคะเอากิ๊บหนีบผมไว้ประมาณแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นมันจะเป็นรอยประมาณนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราสามารถจับดูได้จากนั้นนะคะเราก็จะนำแฮร์คลิปนะคะโดยที่เปิดให้ตัวคลิปมันอ้าออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราติดจะได้กดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เอามาทาบให้มันอยู่ตรงรอยต่อผมพอดีนะคะที่มันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยค่ะก็หนีบกดเข้าไปเลยปั๊บเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาผมลงเลยแล้วก็จัดทรงนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จัดทรงผมให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยนะคะมันจะเหมาะมากกับคนที่ผมน้อยๆ นะคะคนที่ผมน้อยเนี่ยพอติดปุ๊บผมมันจะเยอะทันทีผมจะดูหนาเลยทีเดียวนะคะผมส้มก็เยอะอยู่แล้วยิ่งหนาไปกันใหญ่นะแต่ก็นี่เห็นไหมคะมันก็กลมกลืนไปกับผมยิ่งถ้าผมสไลด์มาอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะกลมกลืนมากกว่าผมที่ตัดมาตรงๆนะคะนี่เลยผมจริงกับผมปลอมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆนะคะผมสั้นก็จะสามารถที่จะผมยาวได้ภายในไม่กี่วินาทีนะคะแล้วก็ทำให้คนที่ผมน้อยเนี่ยผมดูหนาขึ้นและคนที่เบื่อทรงผมตัวเองอยากเปลี่ยนสีแต่ว่าไม่อยากทำสีเหมือนส้มเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีผมได้ง่ายๆแบบนี้นะคะให้มันดูมีลูกเล่นนั่นเองนะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีหลายคนเขาถามมาก็เลยทำให้ดูกันนะคะก็ยังไงสนใจก็ลองไปหาซื้อลองมาติดดูนะคะมันติดง่ายมากเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ